ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อเสียงคุณภาพโดมจารุวัฒน์วันนี้น้องโดมจะต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดขี้เมากระทะร้อนไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งน้องโดมก็ต้องทำให้พี่กินผมว่านะเนี่ยอันเนี้ยผัดขี้เมาเนี่ยไม่มีอันนี้แน่ๆอะไรอ่ะน้ำพริกเผาเราก็ไม่รู้ไม่มีแน่ๆเพราะบางสูตรเขาก็ใส่เอาออกไปเลยอย่างแรกผมว่าอาหารไทยมันต้องมีพวกนี้แหละมีกระเทียมมั้งกระเทียมใส่กระเทียมมั้ยใส่เนาะกระเทียมรสชาติมันต้องเป็นยังไงก่อนคิดอ่ะผัดชาต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดก็ต้องเป็นพริกอย่างน้อยก็ต้องมีพริกขี้พริกอันเนี้ยพริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วก็มีพริกไทยอ่อนเก่งอ่ะแล้วผัดขี้เมาผัดชางงแล้วเนี่ยผัดขี้เมาขี้เมาขี้เมามีอันนี้ผมจำได้มีอันนี้แล้วก็มีพริกแดงๆมีพริกแดงๆพริกแดงๆแล้วก็มีกระเทียมแต่นี่คืออะไรครับชิมสิชิมได้เหรอครับน่าถ้ามันอร่อยแล้วชอบใส่ได้ก็ใส่หมดทุกอย่างเขาไม่ห้ามอันนี้ผงไข่เค็มเหรอแล้วมาใส่ในผัดได้ไหมผงไข่เค็มต้มยำอย่างนี้เหรออืมอร่อยอ่ะตกลงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมผมเอากลับบ้านเลยได้ไหมอ่ะอันนี้คือหน้าตาเหรออ๋อมีใบโหระพาใบโหระพากระเทียมพริกแล้วก็อันนี้แล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็ปรุงรสแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำอันนี้คือผงนัวผงนัวนี่คือพริกไทยไม่ใส่ผงกะหรี่เฮ้ยขมิ้นนะครับอาจารย์อะไรก็ไม่รู้อาจารย์ต้องดมแรงกว่านี้ครับไม่ใส่อาจารย์บอกไม่ใช่แม้ว่าน่าจะเป็นผงกะหรี่ผงกะหรี่เหรอครับชิมก่อนเขาพูดกะหรี่ก็ชิมเหรอเป็นอะไรอ่ะอาจารย์หลอกอ่ะอาจารย์หลอกดาวอ่ะตามกระเทียมดีกว่าอันนี้ก่อนแม่ไปคิดเลยแล้วลูกอันนี้ขอแบบว่าหยาบๆนะหยาบๆไอ้กระเทียมเร็วๆเร็วกระเทียมไม่ใช่หยาบแบบนี้เอาคนละหยาบหนูเอาผัดเองแม่ลืมไปผัดกระเทียมไว้ให้หอมนะครับเอาโปรตีนใส่ลงไปเนื้อสัตว์ทั้งหลายพริกไทยใช้กี่เม็ดเอาพริกขี้หนูใช้พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มความเผ็ดมานิดหน่อยอ๋อโอเคครับอุ๊ยเก่งจังเลยคุณผู้ชมถูกไหมอ่ะไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะโอ้จำเสียงแบบอาจารย์หล่อแน่เลยครับอาจารย์หล่อผมแน่เลยพอได้ตำแหลกแล้วนะให้มันแบบว่าพอแหลกพอทุบๆออกมาพอแหลกแหลกแล้วเราต้องใส่ใบอะไรไหมพวกเครื่องเทศอาจารย์มีใบอาจารย์มีใบไม่เราถามอาจารย์มีใบอาจารย์มีใบมันต้องใส่ใบโหระพาอันนี้ใบโหระพาเอาเหรอดมสิโหระพาครับโหระพาไหมอะโหระพามากเลยค่ะไม่ใช่นี่กะเพรานี่โหระพาคืออันนี้น่าซ่อนอยู่นะแกซ่อนอยู่แน่ใจใช่เปล่าใบมะกรูดก็ไม่น่าใส่ป่ะไม่ใส่ใ
ใส่ไปแล้วไม่รู้ล่ะไปน่ากินจังเลยอะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ใส่พริกไทยโอ้พริกไทยอ่อนแล้วก็ปรุงรสปรุงรสยังไม่ได้ปรุงรสเลยปรุงรสโอ้ก็เป็นคนเก่งนะตายแล้วอันนี้ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวหรืออารมณ์แบบซอสปรุงรสอะไรเงี้ยได้หน่อยนิดนึงอ๋อเป็นคนเก่งนะรู้หมดทุกอย่างจริงๆนะอย่าได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยแล้วก็อ่ะงั้นผมใส่อันนี้แล้วกันอารมณ์แบบนี้แหละซอสเห็ดซอสเหมือนซอสปรุงรสอ่ะซอสแบบอารมณ์แทนน้ำมันหอยอะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่น้ำมันหอยไม่ใช่น้ำมันหอยเพราะสีมันอ่อนกว่าอ๋อถ้าหอยจะสีดำจะสีเข้มกว่านี้มากสะใจมากเลยอ่ะมันใช่ไหมอ่ะมันดูไม่ใช่รูปเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไม่มีความจำเป็นเราก็เป็นตำรับของเราเสกหรองั้นผมใส่อันนี้ด้วยอ้าดีอันนี้มันน่าจะทำให้แบบอร่อยใช่ไหมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมชิมเข้าไปแล้วมันอร่อยไข่เค็มมาเหรอมันเป็นไข่เค็มแล้วก็มันแค่นี้พอเหรอนั่งดมหนีก่อนแล้วหนีแล้วรับโอเคครับเสร็จแล้วเธอก็ใส่ลงไปในกระทะร้อนปึ้มโอเคอู้ตายน้องนมทำกับข้าวน่ากินมากเลยหกกระเรียกกระลาดโอเคแล้วก็แต่งหน้านิดนึงแต่งหน้าโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยน่าทานน่ะเสร็จแล้วครับเอาใบโหระพาโรยนิดนึงเสร็จแล้วนะระวังร้อนนะผัดขี้เมากระทะร้อนฝีมือโดมจารุวัฒน์มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเย้แบบผัดจานที่จืดจืดแบบเด็กๆกินได้อ่ะได้ไหมครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผงพะโล้ตราโลโบซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบเครื่องที่โคลน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่เครื่องที่โคลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนที่เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบน้ำผึ้งซอสปรุงรสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนที่เข้ากันจนส่วนผสมเดือดและเริ่มข้นจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้จัดไก่ย่างพะโล้ลงในภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกคะน้าฮ่องกงลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกแครอทลวกราดน้ำซอสพะโล้ลงบนคะน้าฮ่องกงลวกสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวไก่ย่างพะโล้เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่น้ำลงในภาชนะใส่เครื่องที่โคลกอบเชยโปรยกากปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำส้มสายชูเปิดไฟต้มพอเดือดใส่ขาหมูลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนจนขาหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้นนำขาหมูที่ต้มมาทาด้วยน้ำส้มสายชูให้ทั่วผิวหนังจากนั้นนำไปตากแดดจนขาหมูเริ่มแห้งนำขาหมูที่เตรียมไว้มากรีดให้เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟให้พอร้อนนำขาหมูที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนขาหมูกรอบ
ตักขึ้นแล้วจัดขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้มตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ